นะครับมันเจอกันที่ควบอยู่บ่อยครับกล้วยทอดเกี่ยวกันยังกล้วยทอดผักไผ่ครับตำหุงแซ่บด้วยนี้ผักหนามผักหนามสองมัดบวบบวบข้างหน้าเลยคู่ปลาที่เดิมสามตัวบวบก็สดใหม่เลยแข็งได้ลงใหม่แข็งได้จนบวมหมดแรงครับหลากหลายหน่อยพริกกุ้ง20บาทมีลองผมนี่เพิ่งที่ไหวให้ทั้งกินครับเนี่ยผักบุ้งแช่น้ำไปจนผักปุ่งคือกินได้เยอะไรเราเบิ่งเมนูอยู่บ่อยชื่อว่าใหม่ครับผักบุ้งกินผักบุ้งกินงามๆเป็นก๋วยเตี๋ยวแซ่บผัดกระเซียบอันนี้พ่อกุ้งบ้านๆเนาะต้มแกงสมกระเซียบต้มกรอบตัวขนาดน้ำปุ๋ยขนาดมัดจะไหวไม่ไหวไหมขนาดมัดจะไหวสิบบาทครับขนาดได้หลายยุ้งสิบบาทนักแก้วน้อยก็นะมาหยิบยิงยิงไปหาบ่เห็นยังบ่เห็นยังมันสุกหรือไม่สุกอยู่มีหรือไม่สุกสุกหรือไม่สุกเป็นมะไคพัฒนาล่างถั่วล่างบวงอยู่ยังไงครับเจ้าปลาครับเนื้อปลาว่านหนาแห้งสบายในบ้านมาล่างถั่วบวงเนี่ยร้อยแก้วเต็มอยู่กินนี้ก็บุญจากล่างเมื่อคืนนี่ไฟดับเนาะกับสีล่างได้แต่หมดเลยมาเศร้าแก้งกับไปโรงเรียนเนาะไม่มีเวลาแย่แย่หาคนมาล่างหาคนมาล่างรอเบิ้งครับว่าเหตุยังเหมือนคุณอาจารย์นักดนตรีโชว์ครับเหมือนเอ็นแล้วยี่บ่อยได้เกาแล้วเป็นนักเป็นหมอลำเกาครับนี่หดพิ้นเดี๋ยวแบ่งสิโซ่ก่อนเห็นเบิ้งครับน้อยๆคีย์บอร์ดเห็นเบิ้งแล้วเป็นมือคีย์บอร์ดวงหมอลำแต่ก่อนนะพี่บอลอย่างนี้ลองมาเล่นเห็นเบิ้งครบครับเบิ้งเครื่องเสียงลองก่อนคุณนะไหนเปิดนี่ก็ฮึมเลยล่ะเดี๋ยววันเรียนให้เบิ้งครับเล็กน้อยนี่ตั้งสายแล้ววันขาหน่อยครับพิมพ์ใบสีเห็ดปลาย่างครับตื่นปลาสบายใส่พริกไทยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวอายิโนมโตะทำมาแนวหัวหลานเนี่ยพี่บอยกินมากมากหัวหลานผมนี่งามเมื่อก่อนเป็นยังงั้นเก่าหมอยกันยังงามเก่าอยู่หัวสามกระเทียมครับสิมักปลาเราบางวิธีมักปลาที่หวานนี่แล้วเพื่อนพุกเข่าไว้เพื่อนให้เข่ากันเราไม่ทราบหรอกเนี่ยเงินเนี่ยคุยค่าคุยผู้สาวหรือครับแต่มีเมนูปลาหนึ่งคนหนึ่งพักสี่หนึ่งพักย่างปลาแล้วก็ตำหุ้งครับใส่เบิ้งตำหุ้งมีบวยสุดยอดร่างกายอยู่แล้วนี่ครับพักหนึ่งนี่ถูกชนิดเลยพักน้ำมะเขือบักบวบแล้วก็พักไข่ต้มลึ่งผมก็พักอีกอย่างที่เป็นคนไหมที่มันหมากมันกินได้ครับหมากมันเป็นเหลืองๆตำลึ่งตำนิ้นปลาดิปลาครับเพื่อนปลาสบายครบบ่พี่ธรรมดาแต่มีเต่าไปหุ่นหอนย่างอะไรครับย่างครบ
เทียมพริกไทยรสหอยซีอิ๊วขาวผงชูรสหอมคือบ่บั่งหนังมันน่ะคือบ่บั่งว่างน่ะว่างน่ะโทรศัพท์น่ะโหสาวทั้งไหนอยู่นี่บ่มีภาษาคุยกับน้องเซ็งน้องเนาะนี่ก็สาวแซ่เนาะลูกเงี้ยแบบนี้ล่ะฮะไปบ้านเดี๋ยวให้บึ้งมืออะไรมีอีหยังแน่เราได้ยาดองมาแต่ว่าถ้ามีเหล่าดองต้องเป็นเหล่ากันเหล่าตุ่มกันพี่แซ่บเดี๋ยวมีเสือว่าให้เทให้บ่อยนั่นเนาะเหล่าขาวบ้านเฮาก็ได้ครับไม่ใส่บ่อยๆนี่มาจากวัดพระอาจารย์ให้มาจากวัดครับพระอาจารย์ของให้แล้วเป็นยาอย่างโดบลูลมอยู่วะยาเลือดยาลมนี่แหละประมาณนั้นเลือดลมสูบฉีดนี่ก็ให้ที่คนดีต่อร่างกายครับผู้ใดอกหักผู้ใดเป็นยังไงก็คนรักษาได้พระอาจารย์คุณบ่มีเมียไว้พระอาจารย์นั่นก็ว่าทานเนี่ยพวกหักก็รักษาได้แล้วสิเป็นอบเหล่าอบแซ่บเขาแห้งเฮ็ดไว้ยังพี่เขาแห้งนี่กินมาเบิดนี่เฮ็ดแห้งไว้สิบ่ครับมีเขาแห้งบ่นี่ก็สิเอาไปหาได้ฟอมเฮ็งได้บ่ที่มีแห้งแล้วนะครับเขาแห้งพอดพี่ที่นี่ดึงไม้ได้อยู่บ่แห้งแล้วนี่บอกว่าเรามีความสุขอยู่ครับตอนนี้ไหวกันสอนฮะแย่แย่ปัญญาน้ำยิ่งปัญญาบอลซื้อหลอกเขามาครับ1 2 3 4 5 6 6ขวดเป็นยาเลียดยาล้มมันบ่ใช่ป่ะอืมหลวงพ่อเอาให้นะครับแต่หลวงพ่อนี่รักษาได้เด้ว่านรักษาก็โรคหักได้ฤาษีหลวงพ่อจริงแสดงว่าสมุนไพรก็ยังสิดีดองไม่โดนมาไหนนี่เพิ่นบอกปีนึงก็ได้แล้วแต่ปีนึงยังดียิ่งนานยิ่งเป็นยาเพิ่นว่าน้อยอาทิตย์นึงหมดแล้วเอ้ยผมมาซิมแต่ถ้าอาทิตย์นึงก็ไอ้ซิมหมดแล้วไปกินซิมละดอกเป็กไงเลยแล้วต้องห่วงดอกอื่นนี่ก็ซิมแล้วก็เป็นเหล่าครับโอ้ยออกมันออกก่อนนะอาทิตย์นึงนี่อาทิตย์แม่นต้องย้ายดีต้องเป็นอาทิตย์ครับต้องให้น้ำสีมันออกซื้อมันซื้อวางไหนพี่เดินซื้ออย่างใหญ่อย่างยาเลือดยาลมยาเลือดยาลมกำลังมีหมดทุกอย่างที่เขาให้นั่นเป็นยาชูว้ามันก็ได้ย้อนเราแล้วกินเข้าไปก็สูบสีดแล้วแล้วบ่อยกินบนอีกดองไปนี่แน่นคักเลยเหรอที่นี่ไปแป้นถามหาเลยเหรอที่นี่ไปวัดเพิ่น 2-3 รอบเพิ่นเห็นพร้อมเห็นจอยมีตุนไม่หนึ่งสีเด้มในรายเรียนรายล้มอายุหลายเลี้ยงลูกยังเฮือนสองคนแห้งตุนครับระหว่างใช่เด็กบอกเราเบิ้งช่องนี่ล่ะช่องผมในลูกอีสานเห็นพิมพ์บ่อยวางกินเขาแซ่บพ้องทุกไทย3ขวดใหญ่ต่อโหลหนึ่งลองยาช่วงลังสมุนไพรเราจากวัดเราเลยหรอเก็บยูคูเก็บยูคูเลยบอกมันมีอย่างแน่นี่เราบอกว่าไม่รู้จักมันนี่เป็นเครื่องใหม่เครื่องไหลหากไม่หากไหลนั่นนี่เราตอนเราต้องเป็นคนมากินเนื้อเนี่ยเราจีหัวสูตรใดไม่เห็นใดก็ยังมีพอดีพอดีรู้ป่ะแต่ตัวนี้มันมีขวดเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิมครับเดี๋ยวมันเป็นนะผมเดี๋ยวก็ชิมหน่อยเบิ้งใช่ป่ะมันคือเป็นไม้มันอันเล็กเลยติดไม่กินเข้าไปนี่กินเขาแซ่บพวกเขาครับบอกว่าแต่ว่าสูบวงสลดบ่ได้ดอกเจือกินแปลว่าอันนี้จะแหลกกว่านี้เจือกินไม่หมดเมื่อคืนนี่เลยก็บ่นเล่นบอกมาที่แดนก็เจือบอกว่าซิมเหล่าเป็นซ่านะสิกินมากครับแม่ใครเล็กก้อนกินเหล่าตัวขวดนี่ถ้าเพิ่นขายเพิ่นขายขวดจักบาทขายเป็นยาซะนี่เพิ่นขายได้เห็นสิแค่นั้น
เพิ่นก็ขายนั่นแหละทำขายชุดละ500สามร้อยบวกชุดหนึ่งชุดเล็กก็ชุดหัวละ100หัวละ50ก็มีน่าแยมเหล่าแล้วน้ำเนาะดองเหล่าแล้วเรื่องสิใครอยู่ดองพระเหล่ามาเป็นมีกินเป็นกินเนี้ยเป็นต้มอยู่วัดเป็นต้มไปตลอดต้มใส่กาน้ำร้อนครับรออาทิตย์นึงยังชิมสันนั่นที่เป็นยาตอนนี้จะเป็นบ้ากินมันน่าจะเป็นยาเนี่ยมีได้กินข้าวแซ่บหอมครับวันนี้สมุนแบบเยี่ยมมากเย็บขวดร่วนขายอุ่นขวดร้อยก็บาทได้ครับหลอกขาวมูลค่าบ่หน่อยแต่ละโลนไว้ก่อนตองยาสุพี่บอยของบัตรครับเดี๋ยวรอชิมมือนะหอมละครับ1พักสุกเรียบร้อยต้ม1พักพี่บอยครับมักบวบมักเขือพักน้ำละกะอันนี้ก็ยังไหวไงผมไม่รู้จักเลยครับตำนินฮะตำนินเออพักตำนินตำนินมันบานครับเก็บอยู่ข้างทางนี่แหละแน่นอันนี้แซ่บเลยมันแต่ว่ามันติดรสชาติฮื้นๆดีตรงอีสานแท้ยังแซ่บครับยังใช้ปลายังใช้กบแมงเออเขากันต้องกบผักเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้ยังเมื่อยังเหยียบก่อนผมไม่ได้เขาซ้ำหมอซื้อมาโรยไงเลยทั้งปนทั้งหนึ่งเลยเต้าปลาหมายอยากปนจ้าต้องได้น้ำใหม่เมื่อวานนี้ต้องต้มน้ำใหม่พร้อมบั่นนั่นมาแบบง่ายมันปฏิบัติหมอซื้อขยับไงเลยไงปั่นกันนู่นถ่ายหมอทำหมอเลยเจ้าต้มขายมันสิได้ไม่ซื้อถ้าได้น้องไม่ไล่ต้มนี่ซื้อมาเลยคนผมปนเลยครบไผปนกระแสนี่นู่นที่หวานนี่นู่นเราไปครับตอนนี้สิพักพักบุ้งทอดปลาทอดปลาเอาลูกว่าจะย่างเลยทอดปลาครับมักไว้ประมาณ30นาทีครับใส่เหล่าพี่ไว้ใส่เหล่านัวเรียกว่าเห็นเมื่อสันเขาถอดปลาเป็นสติกเขาเจอเราลากไปดุกบุ้มหอมกินกันทั้งที่เนี่ยอ้วนดุดนิ้วเล่นเนี่ยอีหลีคู่นี่ว่าได้เครื่องร้องถ่ายเหตุการณ์สไตล์ไฟมันฮอนแล้วก็เอาหนาบได้หน่อยตึ๊บๆแล้วก็ไฟมันลุกบุ้มบุ้มตามว่าเราเคยเห็นครับอีสานเขาเห็นตัวใดเนาะส่วนมากเบิ้งอยู่ในรายการอาหารนี่ไงเขาที่เยาะเหล่าแห้งๆลงให้มันไฟดุที่หอมหอมบานๆนั่นเลยนะครับมักไว้ครึ่งชั่วโมงแต่นิ้นทอดกระเทียมกินเนื้อที่บ่อยเอองามผมเนี่ยเดี๋ยวไล่น้องใหม่ทอดปลาแล้วทอดข้างหนังก่อนโอ้หอมหอมที่ใช่หอมกระเทียมทอดผิดเลยเดี๋ยวบางเล็บมันขาดหนึ่งที่อัพลงช่องที่บ่อยครับมีสองช่องเวลาลงไปก็ขาดใครมึงก่อนกลับมาเฮงให้หน่อยมึงก่อนที่นั่นสำคัญเขาบนซองพี่บอยบ่าวอีสานเดี๋ยวก็เจอครับเดี๋ยวต้องไปเรียกซับฟอร์ก่อนแล้วสไตล์พี่บอยคนที่ชอบอีไลน์กลับมาฮู้เฮ้ยอับต่ำเฮงเราปลาไส้ใบแบบมัดแบบที่ยังมีกระเทียมพริกไทยนะครับกระเพาะไม่ต้องห่วงครับพวกผิวไหวนี่เป็นแบบว่าฟิวชั่นแบบว่าสมัยใหม่อาหารน่ากินครับตาขาดตาแดกก็ได้ขาดสมตำบ้านๆเข้าก็ได้แซ่บต้องชมโรยาดองด้วยคุณไอ้สิมาชิมมาชิมได้ครับปีกก้อนเลยค่อยกินเราให้มาเยี่ยมนี่สิพามาหาพี่บอยก่อนเลยผ
ราะว่าพ่อพี่บอยนี่ตอนรับคนได้สบายเล่าใจดีนี่คนยองว่าพี่บอยเป็นคนใจดีทอดปลาแซลมอนครับโอ้โหเป็นปลาสบายพี่บอยกำลังอันนี้อัดทั้งบุ่งครับบุ่งบ้านๆเดี๋ยวเราไปหย่อนบ้างครับถ้าบุ่งที่ห้างออกนั่นเขาบุ่งจีนบู๊ออกไปท้ายบุ่งครับไฟทอดกรอบตาหนีเนื้อล้วนๆครับเมื่อนั้นพี่บอยทอดอะไรคิดดูแซ่บบักคักเลยนี่เขาเลยไม่ทายวิธีการมักเลยเพียงพริกไทยทอดหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวผงชูรสอย่างเห็นว่าของเราต้องใช้รสดีครับถ้ารสดีเห็นๆต้มนัวหลายคนดีอันนี้ถ้าชอบบุกไหนเด็ดเอาใจยอดเขาบุกบนบ้านเขาเลยนะครับกับมหาบาทเพื่อนย่ำขายบวงแถมเป็นแถมโอ้ยเด็กเจ้าเนาะเสียวนะครับก็คุ้มต่ำเดี๋ยวถ้าเบิ้งเมนูมาตรฐานสมตำพี่บอยจะค้นถามหาครับหมักหมักของรวดนะครับพระรูปบุญกับนายกินวะตามพริกกระเทียมนะครับปรุงรสตามที่พักปรุงเข้าไปนะครับใส่ซอสมันดิ้นไม่ได้ครับมันดิ้นมาเลยฝนตกนี่มันแสบปลาสวายทอดกระเทียมงัดเต็มที่เลยมึงรับรองของใครแน่นอนครับมึงต้องปรุงแน่นอนพอดีอ้อมครบกรอบแล้วพี่หลายๆอย่างจับกุ๊กกุ๊กนะเรียบร้อยครับผักบุ้งผัดผักบุ้งเราชุ่มครับเมนูหลักของเขานี่บักกวอกของที่บ้านพี่บอยว่าขาดบักกวอกเลยครับตำเนี้ยในแสบเนี้ยนั่นประเดี๋ยวจะแซ่บเห็นบักกวอกอีกทีหนึ่งแต่เราจะใส่ที่หนึ่งความแซ่บที่หนึ่งอีกแต่ไม่รู้แบบอีสานสไตล์ไหมพี่บอยแต่ไม่รู้ที่บอยถนัดดีน่ะแกงมาใหม่ครับดีที่สุดเดี๋ยวเดินดูมันกันครับเห็นได้หลายอย่างเดี๋ยวทายเห็นเป็นแสบที่สุดดีมาเบิ้งส้มตำครับส้มตำที่เมื่อพี่บอยครับมันพี่บอยที่มักพริกส้มตำมันจะเป็นของพริกนี่ครับบนที่บ้านเขาได้พริกสีฟ้าแดงผสมเลยวะพี่ทายชัดๆเลยอยู่กับมาวิธีสไตล์ตำส้มตำนี่ต้องอยู่ไหวครับตำทุกมื้อมากหลายทำยับปุ๊บเลยตั้งงามแล้วสวยขาดเมื่อไหร่เลยมาบานพี่บ่อยยับไหนแต่วันนี้ตำหุ่งคือจะขาดอย่างนี้ยังอ่ะเพราะว่ามาหอดยับไหนแสบสุดของงานพี่พงก็ผมนี่ต้องนี่ครับสวดผมต้องใส่จำดังยุบบ่อยครับต้องใส่ผมสวดจังสีบกระดินตอนนี้มีกู้พอจะสบายนี่ซึ้งยอดเลยคุยกับตับหูไม่ไงตากลัวเกาะเกลือประแดดครับให้เบิ่งประแดด
แดพี่ไวสิเป็นปลาแดเขาเราสูตรก็ของแม่ครับมีสิแบบว่าแบบว่านุ่นๆสะอาดๆดูดีต้องแบบเป็นแบบว่าเฮ็ดเองมาตรฐานอันนี้เขาจะปรุงแต่งมาหลายอย่างแล้วปลาที่เป็นปลาคัดสรรมาอย่างงามเลยล่ะโอ้เห็นว่าใจเมื่อวันยังวันปลาแดกหักบวกได้หลายอ่ะทีนี้สุดยอดนี่ครับหัวใจของงานนี่แหละหัวใจของงานกันเลยเป็นหลายแจ็บเลยเขามาเขาพรมละเขาถามดูด้วยในความมาเขาเนี้ยไอรีโอพี่มาไออยู่น้ำมันเห็นอยู่ทอดปลาสบายจอดเลยเหมือนจะเนื้อล้วนเลยเมื่อนั้นไม่ได้ดูเมื่อนี้เนื้อเต็มเลยปลาแดกหอมหอมสุดเลยลองชิมเลยคือมาทานครับนี่ละมาทานรสเครื่องน้ำตาลเลยใช้รสข้าวล่ะพี่แล้วข้าวก็แซ่บนี่แซ่บมันด้วยก็ปลาแดกนี่ตามสไตล์ลองแบงค์เอ้ยแบงค์ก่อนดิหมอแล้วอยู่นี่อยู่มือนี่อยู่นี่อยู่เว้ยว่ามีแขกที่นี่เกือบความบริสุทธิ์ให้กินกันเองสองสามคนน่าถูกถึงไปฟังเพลงไปยกไปดูเสียบายครับต่ำต่ำนี่แหละครับสูงเลยแดงเปรี้ยวนี่สมมติในเมืองคาบูเวอรี่อีสานนี่ครับกินดูเป็นดำใช่ไหมเปรี้ยวเยอะแล้วมันจะเมาถ้าบ้านเฮาเอิ้นหมากม่อนหมากม่อนหมากม่อนนี่นะครับที่เลี้ยงดักแด่นะครับเดี๋ยวเสียมึงบลูเบอร์รี่อีสานสายพันธุ์ทั้งขมทั้งหวานก็ดีแล้วกินหลายกินวิ้นนี่ครับหมากม่อนกินพอดีพองามมีเมนูพี่บ่อยวันนี้ผัดผักบุ้งทอดสบายทอดกระเทียมก็เสร็จเรียบร้อยครับในเบื้องหนังมันแบบหนังลงทอดก่อนน้องที่เป็นแบบนี้นะครับเราชิมให้เบื้องนิดหน่อยหอมหอมกระเทียมหอมเครื่องมัดมัดเขาเนื้ออื้อหือสุดยอดแซ่บมากแซ่บส้มตำน้ำหุ้มมันไหวชิ้นนึงแล้วมีผักต้มผักลวกไอ้บัวชิ้นมากหนึ่งสุดยอดเดี๋ยวเราเพิ่งต่อกินครับแซ่บๆ